รอน้ำนะครับขึ้นรถครับThank you.
เป็นไงบ้างก็ดีค่ะก็มีไม่สบายเป็นบางครั้งแล้ววันวันก็สบายดีค่ะก็เห็นได้ข่าวว่าจะมีแฟนใหม่ฝากบอกวันพี่ดีใจด้วยค่ะกลัวแล้วกลัวนิดนึงค่ะครับวันนี้ครับเชิญนั่งก่อนครับว่าไงครับเจ้าหน้าที่ข้างนอกบอกให้มาโต๊ะนี้ครับอ๋อครับน้องเขาชื่อวาวาไคคุณพม่าครับน้องไหนขอดูบัตรโทรศัพท์เข้าเดี๋ยวผมขอรับโทรศัพท์ไม่ต้องกลัวมีอะไรบอกเจ้าหน้าที่เขาไปเลยเราชื่อวาวาไคนะอายุ25ปีเรามาแจ้งความเรื่องอะไรครับแจ้งโดนข่มขืนมาครับจู่ก็มีผู้ชายเดินตามหลังหนูมาครับหนูก็เข้าห้องน้ำปกติพอหนูออกมาแล้วเขาก็ยืนฝังหน้าห้องน้ำเขาบอกว่าเหมือนเขาบังคับให้ยอมเขาอะค่ะครับเขาก็ข่มขืนก็ต้องยอมเขาอะเหตุการณ์เกิดขึ้นนานหรือยังครับประมาณ2เดือนที่แล้วประมาณ2เดือนที่แล้วแล้วค่ะทำไมเราเพิ่งมาแจ้งความเลยเราจำคนร้ายได้ไหมคนร้ายหน้าตาเป็นยังไงรูปร่างยังไงผิวสีอะไรจำได้ไหมคนร้ายเนี่ยเขาทำความผิดเราก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะหนูอยากได้ใบแจ้งความเพื่อไปทำแท้งคืออย่างนี้ถ้าเราเนี่ยไม่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่เนี่ยผมก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคนร้ายเป็นใครต้องถูกดำเนินคดียังไงแล้วก็ตัวเราไม่รู้ว่าถูกข่มขืนมาจริงหรือเปล่าใช่ไหมหนูก็ตำรวจไม่ออกเอกสารให้หนูหนูก็ไปทำแท้งเถื่อนอยู่ดีอะค่ะหนูก็ยังกลัวเราบอกว่าเรากลัวดังนั้นคนร้ายเนี่ยเราต้องรู้จักใช่ไหมคนร้ายเป็นใครเราต้องรู้จักเป็นคนที่เรารู้จักแน่นอนอ่ะใช่ไหมคนทำผิดเนี่ยต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายพอทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอยู่แล้ว
ออกไปหนูก็ไม่ปลอดภัยอยู่ดีอะค่ะตำรวจจะช่วยหนูได้